ไปที่สงขลากันบ้างนะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีผู้ต้องขังรายหนึ่งเนี่ยโฉนอกาศจังหวะที่ระบบไฟฟ้าของเรือนจํามันขัดข้อง<า>ก็หลบหนีออกจากเรือนจ,ำจำําจังหวัดสงขลาไปนะครับล่าสุดตอนนี้ตํารวจสามารถควบคุมตัวได้แล้วนะครับโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากจังหวัดสงขลานะครับจากกรณีที่นายดนกรณนนี้มาประสิทธิ์อายุ37ปีผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนต้องโทษฐานลักทรัพย์ ก่อเหตุหลบหนีจากแดนแรกรับเรือนจำจังหวัดสงขลาเมื่อ26ธันวาคมคือเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย3โมงนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าชุดสืบสวนสพม่วงงามร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบบ้านเช่าไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่5ตําบลม่วงงามอําเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ไปพบกับผู้ต้องขังรายนี้หลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านเช่าหลังนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าทําการควบคุมตัว ซึ่งนายโดนกรณีเนี่ยนะครับมีท่าทีขัดขืนแล้วก็เกรงกลัวต่อการถูกจับกลุ่มเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยควบคุมตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นที่สพม่วงงามต่อไปทางพันตำรวจเอกสมชายนพภรีสผู้กำกับการสพม่วงงามท่านก็ทำการสอบปากคำผู้ต้องขังรายนี้เบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าผู้ต้องขังรายนี้เห็นช่องทางในการหลบหนีก็เลยตัดสินใจโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า แต่พอถูกจับกลุ่มได้ก็มีความเครียดเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามพลตํารวจตรีทิวทวัฒนครศรีผู้บังคับการตํารวจพุทธจรจังหวัดสงขลาท่านก็สั่งการให้นําตัวผู้ต้องขังไปยังกองบังคับการตํารวจพุทธจรจังหวัดสงขลาเพื่อสอบปากคําด้วยตัวเองก่อนจะส่งตัวกลับคืนให้กับทางเรือนจ,จําจังหวัดสงขลาต่อไปมีรายงานด้วยนะครับว่าผู้ต้องขังมีความเครียดนะครทางเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่า,าผู้ต้องขังเนี่ยนะครับจะไปทําร้ายตัวเอง เพราะว่าผู้ต้องขังเองเนี่ยก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายร่างกายถ้าถูกส่งตัวกลับเข้าไปในเรือนจำจึงพยายามที่จะผูกคอตายระหว่างการควบคุมตัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะดูแลใกล้ชิดเข้าห้ามปรามได้ซะก่อนอ่ะสุดท้ายก็จับกลุมตัวได้นะครับ